ลดแก๊สในร่างกายต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะร่างกายของคนเราสามารถสร้างแก๊สขึ้นมาได้ตลอดเวลาซึ่งแก๊สส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมามักจะมาจากกระบวนการย่อยอาหารของอวัยวะภายในระบบทางเดินอาหารค่ะที่ทำงานไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดการสะสมลมและกลิ่นจนท้ายที่สุดร่างกายก็ต้องระบายออกมาด้วยวิธีการผายลมค่ะวิธีการที่จะช่วยลดแก๊สที่เกิดขึ้นในร่างกายสามารถทำได้โดยการเลือกรับประทานอาหารหากเราเลือกรับประทานอาหารจำพวกไข่เนื้อสัตว์ถั่วและผักตระกูลกะหล่ำมากเกินไปจะทำให้ร่างกายเกิดการสะสมสารกัมมันถซึ่งเมื่อสารกัมมันถถูกแบคทีเรียในลำไส้ย่อยก็จะเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันเป็นที่มาของการผายลมนั่นเองค่ะดังนั้นหากต้องการจะลดแก๊สตัวนี้ก็จำเป็นต้องลดการรับประทานอาหารในกลุ่มดังกล่าวหรือการพยายามหาตัวช่วยอื่นๆที่ทำให้เกิดการระบายได้ดีขึ้นเช่นการรับประทานอาหารที่มีจุลินทรีย์พรีไบโอติกอย่างเช่นโยเกิร์ตค่ะที่จะเข้าไปลดจำนวนจุลินทรีย์ตัวร้ายที่สร้างแก๊สในระบบทางเดินอาหารหากเราสามารถกำจัดไวรัสเหล่านี้ออกไปได้ก็จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นและลดปัญหาที่เกี่ยวกับการผายลมหรือการขับถ่ายไปได้อย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งวิธีคือการลดการดื่มน้ำอัดลมทุกชนิดที่จะเข้าไปเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายจะได้ไม่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อหรือมีลมในท้องจนอึดอัดได้ค่ะเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ท้องสบายมากขึ้นแล้วนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน